สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเป็นกระทู้หนึ่งจากเว็บไซต์ Quora ได้มีผู้มาตั้งกระทู้ไว้ว่าเที่ยวประเทศไหนดีระหว่างฟิลิปปินส์หรือว่าประเทศไทยซึ่งจากกระทู้ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติรวมถึงชาวฟิลิปปินส์เองได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกเป็นอดีตนาวิกโยธินชาวสหรัฐนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมใช้เวลาหลายเดือนในทั้งสองประเทศในขณะที่ผมทำงานสำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษต้องเป็นฟิลิปปินส์อย่างแน่นอนนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาคุยกับทุกคนได้ง่ายมากภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในฟิลิปปินส์ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่พูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งในไม่กี่คนนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างคล่องแคล่วเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวออสเตรเลียโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ามันจะต้องเป็นฟิลิปปินส์อย่างแน่นอนประเทศไทยถูกประเมินค่าสูงเกินไปรัฐบาลไทยไม่ชอบชาวต่างชาติพวกเขามักจะโทษว่าอาชญากรรมในประเทศไทยนั้นเกิดจากชาวต่างชาติในทางกลับกันฟิลิปปินส์ให้ความคุ้มค่าในเรื่องของเงินมากกว่าฟิลิปปินส์ถูกกว่าและสนุกกว่าและชาวออสเตรเลียท่านนี้ก็ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อไปนะครับว่าโดยเกาะที่สวยงามน้ำใสลาวคริสตัลและน้ำตกอาหารฟิลิปปินส์อร่อยแล้วก็ไม่เผ็ดมากเมื่อเทียบกับอาหารไทยที่มีรสจัดจ้านฟิลิปปินส์ไปไหนมาไหนง่ายไม่มีปัญหาเรื่องภาษาซึ่งต่างจากแท็กซี่ไทยที่หลอกลวงและรวมถึงคนขับตุ๊กๆด้วยรอยยิ้มลวงๆของคนไทยมันคือกลโกงทั้งหมดที่นั่นฟิลิปปินส์เป็นสถานที่ที่ดีกว่าที่จะไปคุณต้องลองดูสักครั้งโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยดีกว่าแต่สำหรับฟิลิปปินส์ก็มีชีวิตชีวาเช่นกันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ในเรื่องของที่พักประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้วย่อมมีสิ่งที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ล้าหลังมากนักแต่สิ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้วิเคราะห์ถึงด้านการขนส่งเปรียบเทียบกันทั้งสองประเทศนะครับที่เขาบอกว่ามันไม่แตกต่างกันมากนักยกเว้นความจริงที่ว่าฟิลิปปินส์ประกอบด้วยเกาะต่างๆมากมายดังนั้นคุณต้องนั่งเครื่องบินมากกว่าถ้าคุณต้องการไปเที่ยวสถานที่มากกว่า2หรือ3แห่งโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้เป็นของชาวเดนมาร์กชาวเดนมาร์กท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกับคำถามที่ว่าประเทศไหนดีกว่ากันระหว่างเนปาลกับสวิตเซอร์แลนด์ในขณะที่คุณไปเนปาลคุณจะได้เที่ยวเอเวอเรสต์แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็พัฒนาไปไกลกว่ามากซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายเช่นเดียวกันกับประเทศไทยในขณะที่ฟิลิปปินส์เปรียบได้กับเนปาลพวกเขามีธรรมชาติที่ดีกว่าประเทศไทยแต่ว่าการเดินทางระหว่างเกาะต่างๆเหมือนกับการเดินทางจากกาดมันดุไปยังพื้นที่อื่นๆการเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ง่ายกว่าเที่ยวเนปาลเหมือนกับที่ประเทศไทยเที่ยวง่ายกว่าที่ฟิลิปปินส์และนอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวแต่ว่าเนปาลมีอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวโบราณดีกว่าฟิลิปปินส์และประเทศไทยก็ยังมีอาหารที่ดีกว่าฟิลิปปินส์รวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่กว่าด้วยแล้วหลังจากนั้นชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายนะครับโดยเขาบอกว่าประเทศไทยยังพัฒนามากกว่าฟิลิปปินส์ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวมีเวลาเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆมากขึ้นแทนที่จะเสียเวลาในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่ายเพียงใด
ผมเคยทำงานในทั้ง2ประเทศและตอนนี้ผมอาศัยอยู่ในมะนิลาผมพูดว่ามันจะง่ายกว่าที่จะพบปะกับผู้คนในท้องถิ่นในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนผิวขาวที่อาศัยอยู่ในมะนิลามันทำให้มีกับดักนักท่องเที่ยวน้อยลงและการหลอกลวงที่น้อยกว่าผมจะพูดว่าธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งของประเทศไทยและฟิลิปปินส์นั้นเหมือนกันเกาะพีพีดูเหมือนกับปาลาวันแต่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมากกว่าฟิลิปปินส์ประมาณ10เท่ายกตัวอย่างเช่นการล่องเรือสำรวจเกาะเกือบจะมีราคาเท่ากันแต่ในประเทศไทยจะมีคน20คนในการล่องเรือเที่ยวเดียวแต่ว่าในฟิลิปปินส์จะมีประมาณ 5-10 คนในแต่ละเที่ยวด้วยความที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมากถ้าหากว่าคุณต้องการพักผ่อนบนชายหาดที่เงียบสงบสักแห่งฟิลิปปินส์จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้เป็นของชาวอินเดียโดยชาวอินเดียท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคำแนะนำของผมคือมาเที่ยวประเทศไทยด้วยเหตุผลก็คือทางด้านอาหารไม่ว่าผู้มาเยือนจะอยู่ในดินแดนแห่งรอยยิ้มเป็นเวลา1วันหรือ1เดือนอาหารไทยก็อร่อยและหลากหลายจนผู้มาเยือนไม่จำเป็นต้องกินอาหารจานเดิมซ้ำสองในเรื่องของผู้คนแม้ว่าทุกประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนจะได้รับความเป็นมิตรในทุกประเทศแต่ว่าก็มีบางอย่างเกี่ยวกับคนไทยที่ทำให้การเดินทางไปยังประเทศนี้ไม่น่ากลัวมันก็คือความเป็นกันเองของคนไทยในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเดินทางมีราคาถูกและมีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายสายการบินเป็นมิตรกับงบประมาณเช่นแอร์เอเชียและนกแอร์และดูเหมือนว่าจะมีการขายเที่ยวบินบางประเภทอยู่เสมอโดยมีเที่ยวบินตรงไปยังสนามบินระหว่างประเทศและภายในประเทศในเมืองต่างๆทั่วประเทศไทยที่นั่นมีรถประจำทางและรถไฟทั่วประเทศซึ่งมีราคาไม่แพงอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันโดยมีสถานีทั้งในเมืองในชนบทและสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดบางแห่งในประเทศไทยในด้านบันเทิงยามค่ำคืนประเทศไทยมีความกระตือรือร้อนที่จะเอาใจผู้มาเยือนด้วยความคึกคักในยามราตรีคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเวลากลางคืนในประเทศไทยพวกเขามีสถานบันเทิงยามค่ำคืนทุกประเภทที่นักท่องเที่ยวจะจินตนาการได้นักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์มุ่งหน้าไปยังถนนข้าวสารเพื่อพบปะกับนักเดินทางสไตล์เดียวกันและรวมถึงการดื่มเหล้าด้วยบักเก็ตในเรื่องของวัดวาอารามมีวัดพุทธกว่า 4,000 แห่งทั่วดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้นักท่องเที่ยวจะต้องพบกับวัตถุที่ดึงดูดสายตาอย่างน้อย1แห่งอย่างแน่นอนสถานที่เหล่านี้สามารถย้อนไปถึงทุกราชวงศ์ที่แตกต่างกันโดยในแต่ละที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างในยุคนั้นในเรื่องของตลาดประเทศไทยมีตลาดที่ไม่เหมือนใครในโลกแต่ละตลาดจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองตั้งแต่ผู้คนจนไปถึงสินค้าที่นำมาขายตลาดบางแห่งเน้นไปที่สตรีทฟู้ดในขณะที่ตลาดอื่นๆอาจจะเต็มไปด้วยสินค้าของเก่าและของมือสองผู้มาท่องเที่ยวจะไม่รู้เลยว่าจะพบกับอะไรในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้และชาวอินเดียท่านนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือเรื่องราวเกี่ยวกับแบ็คแพคเกอร์ช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเราคนแบกเป้จำนวนมากเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณระหว่างปี2010ถึง2015ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ87โดยส่วนใหญ่ไม่ได้พกอะไรไปด้วยเลยนอกจากกระเป๋าเป้นักเดินทางที่เป็นมิตรกับงบประมาณเหล่านี้มักจะเดินทางเป็นกลุ่มซึ่งนั่นทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาครับผมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปกันเลยครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้เป็นชาวนอร์เวย์นะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในเรื่องของธรรมชาติและชายหาดทั้งสองประเทศมีสถานที่ที่น่าสนใจและสวยงามมากมายแต่ว่าประเทศไทยชนะในเรื่องนี้เพราะว่ามีความสะอาดกว่าพวกเขายังมีภูเขาที่ยอดเยี่ยมทางตอนเหนืออีกด้วยในด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนผมคิดว่ามันน่าจะพอๆกันแต่ว่าในเรื่องนี้ประเทศไทยมีมากกว่า
ในด้านการช้อปปิ้งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมทำในวันหยุดแต่ว่าทั้งสองประเทศน่าจะพอใช้ได้ในเรื่องของการดำน้ำฟิลิปปินส์มีสถานที่ดำน้ำมากมายและผมคิดว่าฟิลิปปินส์ดีกว่าในเรื่องนี้ในเรื่องของอาหารผมคิดว่าอาหารไทยดีกว่ามากอาหารชาวสไตล์ฟิลิปปินส์เต็มไปด้วยความเค็มของปลาแห้งและข้าวต้มในเรื่องนี้ไทยชนะอย่างแน่นอนในเรื่องของภาษาในฟิลิปปินส์พวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าในประเทศไทยแต่ว่าคุณก็อาจจะพบกับคนฟิลิปปินส์ที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเช่นกันอย่างคนขับแท็กซี่ที่ผมพบที่สนามบินนานาชาติเซบูพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยในเรื่องของความปลอดภัยประเทศไทยชนะในเรื่องนี้แต่ว่าการจราจรก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวในประเทศไทยซึ่งพวกเขาเป็นประเทศที่อันตรายทางด้านการจราจรอันดับ2ของโลกสำหรับในฟิลิปปินส์การจราจรก็แย่แต่ว่าก็ไม่ได้แย่เหมือนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มต่างๆที่มักจะลักพาตัวชาวตะวันตกเพื่อไปเรียกค่าไทยซึ่งอยู่ในภาคใต้ในเกาะมินดาเนาและชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้ปิดท้ายไว้นะครับว่าโดยทั่วไปฟิลิปปินส์ยากจนและมีการพัฒนาน้อยกว่าประเทศไทยและประเทศไทยมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่าและฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผู้มาเยือนหรือว่าผู้ที่มาอยู่อาศัยคำแนะนำของผมก็คือคุณควรไปสัมผัสทั้ง2ประเทศด้วยตัวเองซึ่งใช้เวลาบินเพียง3ชั่วโมงระหว่างกรุงเทพและมานิลาเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าคุณเป็นชาวตะวันตกที่ไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกคุณควรจะไปประเทศไทยก่อนประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่าซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้มากฟิลิปปินส์อาจจะหยาบกระด้างและอาจจะทำให้คุณเกิด culture shock ได้คุณต้องมีแผนการเดินทางสำหรับการท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์การเดินทางมาประเทศไทยจะทำให้คุณค่อยๆเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ง่ายขึ้นคุณไม่สามารถนำภูมิปัญญาในโลกที่1ของคุณมาไว้ที่นี่ในฟิลิปปินส์ทีนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าผมเคยไปทั้ง2ประเทศและเคยไปปฏิบัติภารกิจในฐานะเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติอาหารไทยมีความหลากหลายมากกว่าอาหารฟิลิปปินส์อาหารไทยมีรสชาติที่เผ็ดกว่าอาหารฟิลิปปินส์ที่มักจะมีรสชาติจืดชืดแต่ผมคิดว่าฟิลิปปินส์ดีกว่าประเทศไทยเพราะว่าผมไม่ได้พูดภาษาไทยผมพูดภาษาฟิลิปปินส์เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งก็ยังเป็นความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์อีกเช่นเคยโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าฟิลิปปินส์ดีกว่าณเวลานี้แต่ถ้าประเทศไทยสามารถอาศัยอยู่ได้นานโดยไม่ต้องทำวีซ่าประเทศไทยก็จะดีกว่ามันดีต่อสุขภาพมากกว่าและอีกอย่างฟิลิปปินส์ดีกว่าเพราะว่าทุกคนรู้ภาษาอังกฤษเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับโดยความคิดเห็นนี้เป็นของชาวอินเดียนะครับโดยชาวอินเดียท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าผมต้องเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งผมจะเลือกประเทศไทยด้วยเหตุผลต่างๆที่ผู้อื่นได้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นของชาวสหรัฐนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากบางคนอาจจะเคยไปมาแล้วทั้ง2ประเทศผมขอแนะนำประเทศไทยเป็นตัวเลือกอันดับแรกด้วยเหตุผลทางด้านอาหารสถานบันเทิงยามค่ำคืนและชายหาดผู้คนที่นั่นสนุกสนานและมีความเป็นมิตรมากจนผมเองอาจจะกลับไปที่นั่นในเร็วๆนี้ฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันแต่บังเอิญว่าผมเป็นแฟนตัวยงของอาหารไทยและชาไทยครับผมเรามาต่อกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับโดยความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์โดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมจะบอกว่าแต่ละประเทศนั้นก็มีเสน่ห์แต่ว่าคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษได้ดีผมเคยเดินทางมาประเทศไทย 2-3 ครั้งแล้วและการสื่อสารกับคนท้องถิ่นที่นั่นเป็นปัญหาเสมอเรามาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า
ผมต้องขอบอกว่าเป็นประเทศไทยผมไปฟิลิปปินส์ทุก2ปีแต่ที่นั่นการเดินทางยากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียแต่ว่าทั้ง2ประเทศก็มีข้อเสนอมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวครับผมและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นในกระทู้ที่ว่าเที่ยวประเทศไหนดีฟิลิปปินส์หรือว่าไทยที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ